ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินธ.1115วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาชิมเบอร์เกอร์ค่ะที่เบอร์เกอร์แฟคทอรี่เป็นเบอร์เกอร์โฮมเมดสไตล์อเมริกันนะคะแค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเมนูเด่นของร้านนี้ต้องเป็นเบอร์เกอร์แน่ๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าเมนูเบอร์เกอร์ขึ้นชื่อของที่นี่มีอะไรบ้างแต่เมื่อกี้เราสองคนแอบแวะไปดูแล้วเนาะใช่แล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ我的围巾该围怎么？我的项链都丢了吧？闻见不到后面的饭，这个借口还不错吧？一把剪刀一堆废话，还不是？บรรยากาศในร้านนะคะน่านั่งมากค่ะคุณผู้ชมการตกแต่งนะคะก็เป็นแบบโล่งโปร่งสบายค่ะและนี่เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านค่ะน้องแหวนแต่ว่าจะมีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวต้องให้คุณปุ๊กซึ่งเป็นหุ้นส่วนร้านมาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ๊กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไอเดียของ Burger Factory เนี่ยมาได้ยังไงคะก็จริงๆเรามีหุ้นส่วนกัน4คนนะครับแล้วก็ชอบทานเบอร์เกอร์มากแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบมากอยู่ที่นู่นได้กินเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับพอกลับมาใช่พอกลับมาที่นี่ก็พยายามหาแบบอะไรแบบนั้นทานแต่ว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องทำเองเลยครับทำเองเลยแล้วก็ช่วยกันคิดสูตรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็จะมีเพื่อนอีกคนที่เป็นเชฟที่เขาช่วยผมคิดสูตรทั้งหมดแล้วเราก็ช่วยกันเทสก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆคือปกติเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วป่ะคะหรือว่าก็ทำบ้างครับจริงๆก็ไม่เพื่อนอีกคนจะชอบทำมากแล้วผมจะธรรมดาครับก็คือคิดช่วยคิดสูตรใช่ครับก็ช่วยกันเทสอะไรเงี้ยฮะบรรยากาศของร้านนี่ก็น่านั่งดีนะคะมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซปต์การตกแต่งร้านเนี่ยมาได้ยังไงแล้วมันเข้ากับอาหารอะไรยังไงหรือเปล่าคะอ๋อได้ครับจริงๆคอนเซปต์ร้านเราผมคิดว่ามันมาจากสูตรอาหารแล้วก็เริ่มต้นที่เราคิดกันว่าเราอยากจะใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากอยากจะเน้นที่ตัววัตถุดิบที่เอามาใช้นะครับเราก็เลยคิดถึงสไตล์ของร้านที่มันจะมาเข้ากับสไตล์ของอาหารนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มันดูเป็นแฟคทอรี่คือแฟคทอรี่ในความหมายนี้มันจะย้อนกลับไปในสมัยก่อนนิดนึงที่ยังเป็นโรงงานที่ใช้มือในการใช้มือประกอบไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรทันสมัยแบบสมัยนี้นะครับบรรยากาศก็เลยจะดูย้อนยุคกลับไปตอนช่วงแบบ1920ช่วง Industry Revolution อะไรประมาณนี้ครับโต๊ะที่ใช้ในร้านก็จะเป็นเหล็กดิบๆที่เหมือนเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะครับก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์อาหารที่เราเริ่มจากสแครชทุกอย่างนะครับเราทำเองซอสก็ทำเองเนื้อก็ทำเองขนมปังก็ทำเองก็คือเน้นความสดใหม่ใช่ครับก็ความออริจินอลนะคะของร้านก็คือแต่งเป็นแบบอินดัสเทรียลลุคใช่ครับอินดัสเทรียลลุคเป็นแนวแบบดิบเถื่อนนิดนึงเป็นแนวแฮนด์เมดดีกว่าครับเป็นแนวแฮนด์เมดครับคอสตอมเมดอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็มีโซนเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์ใช่ครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนชอบรับประทานอาหารเอาท์ดอร์นะครับใช่ค่ะก็เหมาะกับสังสรรค์ครับก็จะฟีลกินตอนนั้นด้วยครับครับครับมานั่งเล่นได้ครับค่ะเราบอกว่าที่มีคิดสูตรเองครับก็คือแต่ละเดือนนี่จะมีสูตรเมนูใหม่ๆมาตลอดใช่ครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ครับอันนี้เป็นคาลามารีดีฟรายนะครับแล้วก็ทางเราก็คิดซอสขึ้นมาเองก็จะมีทาทาซอสกับโฮมเมดแคชช็อปครับแล้วก็จะท็อปด้วยเลมอนสควิซเลมอนนิดนึงเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะน่าทานมากเลยค่ะดูเลยนะขยับให้ชิมซิอร่อยค่ะกรอบดีขอบคุณครับ
็จะมีเข้ากับซอสครับใช่ค่ะเปรี้ยวนิดนึงเข้ากันได้ดีมากค่ะครับโอเคเมนูต่อไปเลยดีไหมคะดีค่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับชื่อFactory Burger นะครับ Factory Burger อันนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเนี่ยโอเคครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเบคอนชีสเบอร์เกอร์นะครับที่เราเป็นแบบ BLT ใช่นะคะแต่เราจะมีพิเศษอีก2อย่างคือเราใช้ซอสที่เราทำขึ้นมาเองนะครับจะมีรสชาติออกเผ็ดๆหวานๆนิดนึงนะครับก็จะมีสไปซี่มีเครื่องเทศนิดนึงนะครับแล้วก็จะท็อปจากผักสดเนี่ยด้วยเป็นคาราเมลไลซ์ออนเนียนอยู่บนตัวเนื้ออีกทีนึงครับซึ่งก็เป็นผักสดเรานำเข้าหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นเกรนเฟดจากออสเตรเลียครับผมเนื้อก็จะใช้ส่วนชักกับส่วนสเตอรอยด์มิกซ์กันนะครับเรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบนะใช่แล้วค่ะแล้วอันนี้นี่คือเป็นสุกแบบมีเดียมหรือเปล่าโดยปกติทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งจะเป็นมีเดียมครับแต่ถ้าเกิดบางคนอยากกินแบบเวลดันหรืออยากกินแบบแรก็ได้สั่งได้ครับใช่เพราะเนื้อเราสดเราทำได้ทุกความสุขอยู่แล้วครับครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเมนูยอดฮิตใช่ครับอันนี้เป็นตัวที่ทุกคนมาต้องทานเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวเบอร์เกอร์นะครับอันนี้ก็จริงจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันเป็น BF Barbecue Burger ซึ่งซอสตัวนี้เราก็ทำเองนะครับชีสนี่ก็จะใช้ชีส2อย่างผสมกันครับแล้วก็ท็อปด้วยเป็น Grilled Vegetable นะครับเป็น Bell Pepper ซึ่งขนมปังอันนี้คือเราก็จะทำสดใหม่ทุกวันเลยใช่ครับครับทำเองหมดเลยจุดเด่นของเบอร์เกอร์ที่ร้านเรานี่ค่ะคืออะไรผมคิดว่าเป็นความสดของเนื้อผมคิดว่าแพตตี้ของร้านผมนี่คือทำสดทุกวันแล้วก็บดใหม่ทุกเช้านะครับขนมปังก็ทำเองหมดและพิเศษก็คือเป็นครัวเปิดด้วยก็คือลูกค้าจะสามารถที่การทำเบอร์เกอร์ใช่อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเหมือนกันครับค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ซอสที่บอกก็อร่อยมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับเพิ่มรสชาติให้กับเบอร์เกอร์ได้ดีค่ะได้ครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้บ้างชิมครับที่ร้านเปิดมานานยังอะคะปีกว่าๆแล้วครับแล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างอะคะก็ดีครับช่วงวันเสาร์ก็จะมีครอบครัวมีแฟมิลี่อะไรเงี้ยครับมาทานเยอะครับส่วนวันธรรมดาก็จะเป็นพนักงานที่อยู่แถวนี้แล้วก็คนที่ได้ยินแล้วก็มาทานก็มีเยอะอันนี้รสชาติดีมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับชอบที่เอาซอสบาร์บีคิวมาเพิ่มด้วยครับอร่อยดีครับเมนูสุดท้ายเลยดีกว่าไหมคะคเป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้จริงๆ เป็นแอปเปทิเซอร์ที่ทานก่อนนะครับจะเป็นสไปซี่ชิคเก้นวิงนะครับก็เราจะคิดสูตรนำซอสขึ้นมาเองแล้วก็ดีฟรายตัววิงก่อนนะครับแล้วก็ไปคลุกกับซอสครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวช็อปพาสตี้ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูคิดเองเหมือนกันใช่ครับเป็นซอสเป็นคล้ายๆเป็นสไปซี่การลิกซอสครับจะรสชาติจะไทยๆนิดนึงมีความเผ็ดหวานอะไรเงี้ยก็คือนอกจากเบอร์เกอร์แล้วที่นี่ก็ยังมีแอปเปิลไทเซอร์อร่อยๆอีกนะคะที่เราชิมได้ครับผมซึ่งเมนูนี้ก็คือความอร่อยจะเป็นที่กรอบนอกนุ่มในของตัวเนื้อไก่อย่างที่เมนูบอกนะคะชื่ออะไรนะคะสติ๊กกี้คริสปี้ใช่ครับคริสปี้สไปซี่ชิคเก้นวิงครับผมแล้วก็วันนี้พิเศษนะคะก็คือทางร้านจะเปิดครัวสาธิตวิธีการทำเบอร์เกอร์ให้เราชมกันด้วยหรือเปล่าคะครับใช่เลยครับน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเป็นเมนูไหนคะเนี่ยวันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเป็น Factory Burger ครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ